จะถูกเปรียบเทียบกับดอกไม้หรือสิ่งสวยงามที่อ่อนโยนเสมอนะคะดอกไม้ไม่ว่าจะอ่อนโยนหอมหวานสวยงามแค่ไหนก็จะต้องมีหนามคอยปกป้องตัวของมันเองผู้หญิงก็เช่นกันค่ะดังนั้นชาเลนจ์ของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการทดสอบหนามในตัวของพวกเธอโดยมีผู้ช่วยของเจเป็นคนพูดถึงก็โทรเข้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทำไมถึงมันใกล้ขนาดเนี้ยก็ไม่ใกล้นะคะเนี่ยหนูก็ถือมือถือห่างสุดแขนแล้วเนี่ยไม่ใกล้ค่ะงั้นก็วางแล้วก็ถอยออกไปสัก2ก้าวสิโอเคนี่แหละค่ะผู้ช่วยของเจี๊ยบแต่พื้นที่ของใบหน้ามันอาจจะสวยใช่ไหมคะจ่าเอาที่สบายใจเลยนะไหนแนะนำตัวสิสวัสดีค่ะชื่อน้ำปั่นหรือเรียกสั้นๆว่าน้ำปั่นมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันไม่เหมือนมันสั้นลงเนี่ยน้ำปั่นอ่ะจ้ะแล้วรู้ชาเลนจ์ของวันนี้หรือยังทราบแล้วค่ะรุ่นพี่รุ่นพี่ก็รุ่นพี่นางสาวไทยไงล่ะฮะโอ้โหแล้วน้ำปั่นมาเป็นนางสาวไทยตอนไหนจ๊ะสวยอย่างนี้ถ้าหนูไม่ได้เป็นนางสาวไทยก็สมมติว่าหนูเป็นละกันค่ะไม่คุณผู้ชมคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนด้วยนะคะให้สามารถฟันฝ่า challenge ของเราฟันฝ่าเธอละสิใครได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกคนสวัสดีค่ะนุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตพันธุ์ไทยรุ่งThank you.
ใน challenge ที่แล้วนะคะทุกคนได้โชว์ศักยภาพความงามจากภายนอกไปแล้วในครั้งนี้ค่ะทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพความงามจากภายในออกมาจิ๊บคิดว่าน่าจะเป็นการทำ challenge ที่ทำความสะอาดเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพวกที่เป็นสาธารณะค่ะจุนคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับด้านสังคมอะค่ะหมายถึงว่าช่วยสังคมตัวแบมเองคิดว่าอาจจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ค่ะเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อส่วนรวมค่ะใน Action Queen Challenge ในครั้งนี้นะคะทุกคนจะได้โชว์ความเข้มแข็งแข็งแกร่งของตัวเองออกมาโดยการแสดงบทบู๊ในฉากแอคชั่นดึงพลังของตัวเองออกมานะคะเพื่อโชว์ศักยภาพของตัวคุณเอง It's Challenge Time พี่ขอท้าพวกคุณค่ะสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตพันนีไทยรุ่งและวันนี้พี่ก็จะมาดูแลน้องๆทุกคน7สัปดาห์นะคะและวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพี่มีลูกพี่มาด้วยขอเสียงปรบมือต้อนรับลูกพี่ค่ะโอเคถามว่าลูกพี่ช่วยอะไรได้ไหมคำตอบคือช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าลูกพี่จะเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนเพราะชาเลนจ์นี้ที่น้องๆจะได้เจอมันจะมีความโหดแบบโหดเวอร์แต่ว่าโหดแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะไปพบกับโปรเฟสชั่นอลผู้เชี่ยวชาญประจำชาเลนจ์นี้ขอเสียงปรบมือให้กับพี่โอลิเวอร์บีวอร์ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับผมโอลิเวอร์บีเวอร์ครับบริษัทนายบีเวอร์ฟิล์มผลิตละครให้กับช่อง7วันนี้ก็เสียงดังแน่ๆยกตัวอย่างเช่น and action สิบแต่อันนี้คือยกตัวอย่างก่อนว่าวันนี้จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยทั้งวันโปรดักชันทุกอย่างวันนี้จะเป็นชาเลนจ์ที่เรียกว่า action queen ทีมงานพาพวกพี่มาเพื่อพาน้องเข้าสู่โหมดแอคชั่นนี่คืออีกหนึ่งภาพลักษณ์ของนางสาวไทยขอให้มีความสุขและสนุกสนานกับ Challenge Action Queen ครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยคือเหมือนเซอร์ไพรส์มากมาถึงก็แบบพี่คอมบีบอกว่าเออวันนี้จะมีอย่างนี้อย่างนี้นะก็ตกใจเสียงระเบิดเสียงปืนเนี้ยค่ะล็อกมือเข้าไปก่อนโอเคนี่คือท่าพร้อมจริง Action Queen ผมว่า
มันเกินยากมันเป็นเรื่องของความท้าทายผมต้องทำให้คนที่ไม่เคยเล่นแอคชั่นแล้วเล่นให้ได้ก็เครียดแหละบอกว่าคือเราไม่รู้ว่าพอเราได้ยินเสียงอ่ะแล้วแบบการตอบโต้ของเรามันจะเป็นยังไงอ่ะปังปังตาไหลมาดูเลยเียนนั่นแหละอีกหน่อยก็ชิงโอเคครับผ่านมาทำภาพกว้างเห็นไหมสุดท้ายตอนแรกยิงปืนก็ร้องไห้พอถ่ายก็ผ่านคนต่อไปโอ้โหโอ้ยโอ้ยแล้วหันกลับมายิงอีกคนที่คิดว่าเก่งแล้วจะไม่มีวันเก่งคนที่คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งแล้วพัฒนานั่นคือคนเก่งไม่เคยจับปืนเลยพอมาจับปืนครั้งแรกก็แบบตื่นเต้นค่ะพอเรามาเล่นอ่ะเราก็ต้องแบบว่าคีปคาแรคเตอร์ของเราให้ทำออกมาให้ดีที่สุดฉากต่อไปจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนลูกพี่บอกว่ารอชมช่วงหน้านะคะสำหรับช่วงนี้ลูกพี่ฮะไปค่ะลูกพี่ลูกพี่ค่ะลูกพี่โอ้ยฮัลโหลเมืองไทยประกันชีวิตพันนีไทยรุ่งเดี๋ยวพี่ต้องรอพี่บอยดึงออกมาแล้วพร้อมกับหันแล้วลงเลยบทบาทที่เพลงได้รับวันนี้เป็นสายสืบหญิงอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาคนเดียวค่ะเพลงก็ได้ปืนสั้นน้องเก่งมากนะเฮ้ยเอโอ้ถ้าเป็นคนอื่นที่ยังคิดว่าดังขนาดนี้จะแบบน่าจะอย่างเงี้ยควรเล่นไม่ได้ยิ่งดีใช่นั่นแหละเพราะว่าต้องเล่นให้ได้กล้องจับหมดแล้วเกินกว่าครึ่งที่ไม่เคยรู้จักว่าแอคชั่นเล่นยังไงกล้ามเนื้อของเขาไม่เคยถูกใช้เขาไม่เคยจะต้องมาทำท่ายิงปืนต้องทำท่าหลบหรือทำท่าอะไรต่างๆอันนี้มันเป็นท่ากล้ามเนื้อฝืนธรรมชาติบอกถามสิตอนแรกเลยว่าชอบปืนไหมกลัวเสียงดังไหมสิบอกว่าสิไม่กลัวสิชอบถามว่า
ายากไหมก็ยากนะคะแต่ว่าสนุกค่ะไปเร็วสวนปึ๊บซับพอเห็นผู้ชายเสื้อดำโผล่มายิงเลยนะครับเดี๋ยวเข้าการต่อสู้ตรงนี้เรื่องปืนนะพี่โอลิเวอร์คะว่าฉากต่อไปจะเป็นอะไรคะนางเอกถูกจับเป็นตัวประกันพระเอกก็มาช่วยแล้วถูกจับใช่ไหมใช่เป็นตัวประกันเอาไหนลองดูสิอาจับเป็นตัวประกันถูกจับเป็นตัวประกันแล้วก็รอใครรอพระเอกมาช่วยโอเครอไปไปดูทางนู้นต่อดีกว่าอ้าวแล้วไงต่อคะรอพระเอกไปด้วยพระเอกเดี๋ยวพระเอกอยู่ไหนจุ๊บจิ๊บเล่นเร็วกว่านี้ยิงเร็วหมุนตัวเร็วแล้วก็พอผ่านประตูมาปั๊บปืนยังไม่ต้องเอาลงสิโอเคแล้ว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 เดี๋ยวพี่ก็มาเข้าไปเอาไงเอาไงเอายังเนาะทีเดียวเสร็จแล้วเนาะโอเคไหมเนาะได้ได้เธอทำได้เนาะปั๊บจังหวะเดียวปุ้ง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 เดี๋ยวเธอเสร็จแล้วหนูก็ฟังพี่เขานะหนูก็ตบตาอย่างเงี้ยแต่หนูก็คิดว่าคือเราจะทำได้แต่คือก็ยังไม่แบบเป็นที่พอใจของพี่เขาอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบกดดันด้วยตีปึ้มโอเคปั๊บแล้วมองไปทางนี้ท่าจบเป็นท่าจบเราตอนที่พี่เขาให้ลองยิงครั้งแรกให้ลองยิงสองนัดปังปังแล้วแบบปิ้งปุ๊บแล้วมองไว้ท่าเท่ๆปล่อยมือเข้าไปปึ้ง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 ไอ้เริ่มจากง้างศอกเลยง้างตีง้างตีโอเคบทแอคชั่นของหนูก็คือหนูบอกว่าหนูสามารถเตะต่อยได้ใช้ทักษะป้องกันตัวได้เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นลองเอาตรงนี้มาใช้ดูขออนุญาตพูดคำแบบว่านั่นนะโคตรเจ๋งความสวยงามมันซ่อนความแข็งแกร่งแล้วก็ความตั้งใจนี่ผมบอกได้เลยว่าทั้ง24สาวงามมีความตั้งใจคุณผู้ชมอาจจะเห็นบางครั้งเขาอาจจะร้องไห้บางครั้งอาจจะเหนื่อยแต่จริงๆแล้วทั้ง24ท่านนี่บอกได้เลยเยี่ยม